พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ยังคงมีการนัดหมายรวมตัวของกลุ่มทะลุแก๊สที่บริเวณแยกดินแดงจึงขอเตือนว่าการชุมนุมหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรคจะมีความผิดหลายข้อหาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยไว้แล้วส่วนเมื่อวานนี้มีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นกว้างปาประทัดยิงหนังสติ๊กลูกแก้วพลุเพลิงและระเบิดต่างๆใส่เจ้าหน้าที่บริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกมีการจุดไฟเผาป้ายวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงกว้างปาสิ่งของเข้าไปในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามแม้พบว่าจำนวนที่เข้าร่วมชุมนุมบริเวณแยกดินแดงจะลดน้อยลงหรือเตรียมจะมีการเคลื่อนย้ายไปรวมตัวพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครตำรวจก็จะติดตามด้านการข่าวพร้อมเตรียมกำลังทุกพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ให้กระทบประชาชนอื่นๆจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน